พี่ตาลกาแฟร้านนี้อร่อยมากเลยเนาะนี่เมื่อวานนะพูดหล่อมากอุ้ยอะไรยังไงทุกนี่มันดีมันหน้าตาดีมากอุ้ยวันหลังต้องพาฉันไปแล้วว่ะไปสิดีอุ้ยแล้วพนักงานร้านนี้อร่อยดีมากโทษนะครับเบาเสียงได้เบานะครับนี่มาร้านกาแฟครับไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคลรบกวนให้เกียรติท่านอื่นด้วยนะครับไม่มีมารยาทเลยใครโทรมาตอนนี้เนี่ยฮัลโหลตอนนี้ฉันยังไม่ว่างแค่นี้นะเอายังไงดีอันยังไงยังไงก็ช่วยกันหน่อยนะครับร้านผมมันเล็กเหม็นกลิ่นอะไรแปลกๆอ่ะเตยสงสัยเหม็นกลิ่นคนแต่งตัวก่อสร้างกลิ่นน่าจะมาจากทางนั้นเหม็นตายตายเสียบรรยากาศร้านหมดน้องครับได้กลิ่นอะไรแปลกๆหรอครับสงสัยจะเป็นกลิ่นที่ปากเพื่อนคนข้างๆหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรเน่าๆอยู่ในปากตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแกว่าพวกเราเหรอปากดีแบบเนี้ยคงไม่เคยเจอคนตบปากผมว่าจมูกของพวกคุณมีปัญหาหรือเปล่าครับถึงไม่ได้กินของตัวเองอ่ะแต่ถ้าอยากให้ใช้กำลังเนี่ยบอกได้นะครับเพราะผมเองก็ยังไม่เคยตบผู้หญิงเหมือนกันค่ะพี่ตาลคนมีสมองเขาไม่ใช่กำลังกันหรอกค่ะเรารีบกลับไปทำงานกันเถอะค่ะฉันรีบไปไหนด่าด่าด่าคนอื่นแล้วคิดจะเดินหนีงั้นเหรอใหญ่มาจากไหนคิดว่าใครเป็นใครฮะทำมาเป็นเตือนคนอื่นแต่ตัวเองกับทำนิสัยแย่ๆคิดว่ามากับผู้ชายจะทำอะไรก็ได้นั่นเหรออย่ามีเรื่องกันเลยนะครับลุงขอร้องให้เขาลงมือก่อนสิลุงดูว่าจะแน่จริงหรือเปล่าคิดว่าเป็นผู้ชายแล้วฉันจะกลัวอย่างนั้นเหรอจัดการไปเลยอันถ้ามาปากดีแบบเนี้ยผู้หญิงแบบเนี้ยต้องโดนตบเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องของผู้หญิงแกอย่ามายุ่งผมไม่สนหรอกนะว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าใครทำน้องสาวผมเจ็บมันต้องเจ็บเป็นร้อยเท่าคงคิดว่าผมไม่กล้าตบผู้หญิงสินะไอ้จิ๋นเตยไปดิจะอยู่ที่มันตบทำไมวะเดี๋ยวไปลุกไปหยุดเดี๋ยวนี้นะช่างมันเถอะออนอย่าไปเสียเวลากับคนแบบนั้นเลยลุงต้องขอโทษด้วยนะที่เกิดเรื่องแบบนี้ไม่เป็นไรครับแกท
ทำได้ดีมากเลยนะแต่จริงแล้วคนอย่างพวกมันเนี่ยต้องเจอหนักกว่านี้ฉันก็อยากจะตบอีผู้หญิงนั้นจริงๆไปรีบไปสั่งกาแฟเถอะเดี๋ยวเข้างานสายหรอกลุงคะของฉันเหมือนเดิมค่ะฉันก็ขอชาเขียวแก้วนึงค่ะไม่มีไม่ขายครับถ้าไม่มีงั้นเปลี่ยนเป็นไม่ขายครับทำไมไม่ขายล่ะคะลุงคนนิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นขยะสังคมนี่ลุงหยุดตรงนี้นะเอามือลงเดี๋ยวนี้กล้าดียังไงมาชี้หน้าผู้หลักผู้ใหญ่การศึกษาไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นเลยไม่ขายก็ไม่ต้องขายร้านอื่นตั้งเยอะแยะไปอันไอ้ลุงนั่งสงสัยสมองไม่ดีแน่เลยอะซื้อร้านนี้ดีกว่าเชิญพวกคุณสองคนออกไปจากร้านฉันได้แล้วค่ะอะไรเนี่ยนี่พี่เป็นบ้าหรือเปล่าไม่ต้องพูดมากค่ะเชิญพวกคุณสองคนออกไปจากร้านฉันได้แล้วค่ะแค่จะซื้อกาแฟทำไมมันยากแบบนี้เนี่ยสั่งในแอปก็ได้ดูนี่สิที่มันคลิปแกกับฉันนี่ดูสิไหนคลิปไหนใครมันกล้าดียังไงเอาคลิปของเราไปลงแบบนี้เนี่ยรู้กันทั่วบริษัทแน่ๆเลยอ่ะวันนี้ฉันไม่ไปทำงานละเดี๋ยวฉันจะโทรไปลากับบอสฉันไปก่อนนะยันรอฉันด้วยสิไม่ต้องตามฉันมานะเราสองคนต่างคนต่างอยู่แกหมายความว่าไงอ้าวยันแล้วฉันจะทำยังไงล่ะเนี่ยไปบริษัทก็ต้องอายเขาแน่ๆเลย